พาไปชมพรีวิวเครื่องจำลอง iPhone 14 Pro Max สีกราไฟต์เทียบกับ iPhone 13 Pro Max สีทองและข่าวลือของ iPhone นะคะที่ลือไปไกลถึง5รุ่นด้วยกันตั้งแต่ iPhone 14จนถึง iPhone 18เลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยเอมดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวลือของ iPhone 14ออกมาให้เห็นกันแล้วนะคะว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเปิดตัวถึง4รุ่นด้วยกันได้แก่ iPhone 14รุ่นธรรมดานะคะหน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 14 Max หน้าจอ 6.7 นิ้ว iPhone 14 Pro หน้าจอ 6.1 นิ้วและ iPhone 14 Pro Max หน้าจอ 6.7 นิ้วค่ะรวมถึงข่าวลืออื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์ขนาดหน้าจอเรื่องกล้องไปจนถึงเรื่องชิปนะคะที่อาจจะไม่ได้ใช้ชิปใหม่ในทุกรุ่นค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังช่อง Unbox Therapy เนี่ยเขาก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เขาได้เอาเครื่องจำลอง iPhone 14 Pro Max นะคะมาเทียบกับ iPhone 13 Pro Max รุ่นปัจจุบันซึ่งจากคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวเครื่อง iPhone 14 Pro Max นะคะจะมีความหนากว่า iPhone 13 Pro Max เล็กน้อยจากในคลิปเนี่ยที่เขาได้วัด iPhone 14 Pro Max ได้กว้าง 7.97 มม.นะคะส่วน iPhone 13 Pro Max เนี่ยเขาวัดได้กว้าง 7.77 มม.ค่ะถัดมาเป็นเรื่องของขอบหน้าจอของ iPhone 14 Pro Max นะคะจากคลิปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าขอบจอเนี่ยมีความเล็กหรือว่าแคบกว่า iPhone 13 Pro Max ค่ะซึ่งจะทำให้มีพื้นที่การแสดงผลหน้าจอเพิ่มขึ้นนะคะประกอบกับการที่เขาเอาดีไซน์รอยบากออกไปแล้วก็ใส่รูบนจอเข้ามาแทนค่ะส่วนเรื่องพอร์ตนะคะพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยก็อาจจะใช้พอร์ตแบบ Lightning เหมือนเดิมค่ะถัดมาเป็นในส่วนของพื้นที่กล้องหลังและเลนส์กล้องของ iPhone 14 Pro Max นะคะจากในคลิปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่กล้องและเลนส์กล้องเนี่ยมีความใหญ่กว่า iPhone 13 Pro Max ค่ะซึ่งเป็นไปตามข่าวลือก่อนหน้านี้นะคะที่มีข่าวลือออกมาว่า iPhone 14 Pro Max อาจจะอัปเกรดกล้องไวที่เป็นกล้องหลักขึ้นไปเป็น48ล้านพิกเซลเลยนะคะซึ่งไม่แปลกที่เลนส์กล้องและพื้นที่กล้องหลังของ iPhone 14 Pro Max เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่า iPhone 13 Pro Max ค่ะจากวิดีโอของ Unbox Therapy นะคะที่ได้พรีวิวเครื่องจำลองของ iPhone 14 Pro Max ไปเนี่ยก็แน่นอนว่าขนาดของเครื่องจริงก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปอีกก็ได้ค่ะแต่สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราลองเอาเคสของ iPhone 13 Pro Max มาใส่กับ iPhone 14 Pro Max เนี่ยก็ไม่น่าจะใช้ร่วมกันได้นะคะเพราะว่าทั้งดีไซน์ของเลนส์กล้องและพื้นที่กล้องหลังเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าค่ะซึ่งนอกจากวิดีโอพรีวิวเครื่องจำลองของ iPhone 14 Pro Max เนี่ยทาง Mac Rumors นะคะเขาก็ได้เผยภาพถ่ายเคสจากเว็บไซต์ไวป๋อที่เป็นภาพถ่ายเคสของ iPhone 14นะคะเรียงกัน4รุ่นด้วยกันก็จะมี iPhone 14 Pro Max 6.7 นิ้ว iPhone 14 Max 6.7 นิ้ว iPhone 14 Pro 6.1 นิ้วและ iPhone 14รุ่นธรรมดา 6.1 นิ้วค่ะจากภาพเคสประกอบกับข่าวลือก่อนหน้านี้นะคะก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ระดับหนึ่งเลยนะคะว่าเคสของ iPhone 13ไม่น่าจะใช้ร่วมกันได้กับ iPhone 14นั่นเองค่ะเพราะว่าพื้นที่กล้องหลังแตกต่างกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นยังไงก็ต้องรอติดตามกันในช่วงเดือนกันยายนปลายปีนี้นะคะซึ่งเป็นกำหนดการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ของ Apple ค่ะและถ้าใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวลือของ iPhone 14นะคะก็สามารถเข้าไปดูคลิปสรุปข่าวลือ iPhone 14ที่พลอยเคยทำไว้ได้เลยนะคะและนอกจากที่เราจะได้เห็นพรีวิวเครื่องจำลองของ iPhone 14 Pro Max ไปแล้วนะคะก็ยังมีข่าวลือ iPhone ออกมาล่วงหน้าถึง5รุ่นจากเจ้าพ่อข่าวลือ Ross Yang ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจอนะคะเขาได้เผยถึงโรดแมปการออกแบบหน้าจอ iPhone ตั้งแต่ปี2022จนถึงปี2026เลยค่ะไล่เรียงจากแผนผังที่ทาง Ross Yang ได้ทำไว้นะคะซึ่งแถวบนเนี่ยจะเป็นโมเดลของ iPhone รุ่นธรรมดาส่วนแถวล่างจะเป็นโมเดลของรุ่น Pro ค่ะมาเริ่มที่ปีแรกกันเลยนะคะก็คือปี2022ก็จะเป็น iPhone 14ค่ะซึ่ง iPhone 14รุ่นธรรมดานะคะก็จะใช้ดีไซน์แบบ Notch หรือว่ารอยบากแล้วก็จะมี Face ID ด้วยและ iPhone 14 Pro นะคะก็จะใช้ดีไซน์รูบนจอซึ่งก็จะเป็นรูบนจอแบบแคปซูลและแบบวงกลมรวมถึงมี Face ID ด้วยค่ะถัดมาปี2023นะคะก็จะเป็น iPhone 15ค่ะซึ่งทั้ง iPhone 15รุ่นธรรมดาและ iPhone 15 Pro นะคะก็จะใช้ดีไซน์เหมือนกันเลยก็คือดีไซน์รูบนจอที่เป็นรูแบบแคปซูลและแบบวงกลมรวมถึงมี Face ID ด้วยค่ะปี2024นะคะก็จะเป็น iPhone 16ค่ะซึ่ง iPhone 16รุ่นธรรมดานะคะก็จะใช้ดีไซน์แบบรุ่นก่อนหน้าก็คือดีไซน์รูบนจอมีทั้งแบบแคปซูลและแบบวงกลมแล้วก็มี Face ID ด้วยส่วน iPhone 16 Pro จะใช้ดีไซน์รูบนจออย่างเดียวแล้วก็ซ่อน Face ID ไว้ใต้จอค่ะ
ปี2025นะคะก็จะเป็น iPhone 17ค่ะซึ่ง iPhone 17ทั้ง2รุ่นทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นโปรจะใช้ดีไซน์เหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นดีไซน์รูบนจออย่างเดียวแล้วก็ซ่อน Face ID ไว้ใต้จอค่ะถัดมาปีสุดท้ายนะคะที่ทางโรสยังเขาได้วางโรดแมปของหน้าจอ iPhone ไว้ก็คือปี2026ที่จะเป็น iPhone 18ค่ะซึ่ง iPhone 18รุ่นธรรมดานะคะก็จะยังคงใช้ดีไซน์เหมือนกับรุ่นก่อนหน้าก็คือดีไซน์รูบนจออย่างเดียวแล้วก็ซ่อน Face ID ไว้ใต้จอค่ะส่วน iPhone 18 Pro นะคะเขาก็จะเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์ซ่อนกล้องหน้าและ Face ID ไว้ใต้จอทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าพื้นที่การแสดงผลของหน้าจอเนี่ยเขาก็จะได้ไปแบบเต็มๆเลยค่ะจากแผนผังรถแมพของทางโรสยังเนี่ยจะเห็นได้ว่าดีไซน์รูบนจอและรูแคปซูลเนี่ยจะเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ iPhone 14รุ่นปี2022นะคะไปจนถึง iPhone 16รุ่นปี2024ค่ะส่วน iPhone 16 Pro รุ่นปี2024นะคะก็จะเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์รูบนจออย่างเดียวแล้วก็ซ่อน Face ID ไว้ใต้จอยาวไปจนถึง iPhone 18รุ่นปี2026เลยค่ะส่วน iPhone 18 Pro นะคะก็จะเป็นรุ่นแรกที่ใช้หน้าจอเต็มพื้นที่ค่ะไม่มีทั้งรอยบากและรูบนจอและไม่มีการพูดถึง Touch ID ที่หน้าจอด้วยจึงมีความเป็นไปได้ว่า iPhone รุ่นใหม่ๆนะคะจะยังคงใช้ Face ID ซึ่งเป็นฟีเจอร์สำหรับการยืนยันตัวตนเป็นหลักเหมือนเดิมค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการคาดการณ์ของ iPhone ตั้งแต่ปี2022จนถึงปี2026จากเจ้าพ่อข่าวลือโรสยังเพียงคนเดียวนะคะซึ่งก็ไม่แน่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีข่าวลือจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกก็ได้ค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามวิวัฒนาการของ iPhone กันต่อไปนะคะว่าอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ